สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเข็ดแล้วเหล่าดารายกเลิกร่วมงานลุงพลแน่นอนว่าเมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์ทำให้ตลอดทั้งวันเกิดกระแสตำหนิพฤติกรรมของลุงพลอย่างหนักและที่หลายคนจับตามองคือตอนนี้ลุงไม่ใช่บุคคลทั่วไปแต่เป็นคนมีชื่อเสียงมีสัญญาที่เซ็นไว้และรับเงินจากสินค้าในฐานะพรีเซนเตอร์ทีมข่าวเข้าไปพูดคุยกับหนึ่งในเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างปิ๋มซีโฟหรือชาลิภารินรดามณีเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่รู้จักชื่อลุงพลไม่เคยเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ออกมาจากตัวเขาเลยต่างกันคือจะเห็นเพียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่มีสัมมาคารวะสุขุมดูเหมือนจะเป็นคนที่คิดไตร่ตรองก่อนพูดและสัมผัสได้ถึงความทนุถนอมคนรอบข้างในตัวของผู้ชายคนนี้แถมยังพูดน้อยมากไม่ว่าใครจะพูดอะไรไปก็ตอบกลับมาแค่ครับครับอะไรก็ได้แต่เมื่อเห็นพฤติกรรมล่าสุดของลุงพลที่กระทำกับนักข่าวอมรินทร์ทีวียอมรับว่าตกใจมากไม่เคยคิดว่าเขาจะแสดงพฤติกรรมอารมณ์เช่นนี้ออกมาด้วยซ้ำแน่นอนว่าเมื่อเป็นแบบนี้อันดับแรกส่วนตัวฐานะหนึ่งในเจ้าของแบรนด์ก็อยากวอนให้ผู้บริโภคแยกระหว่างเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของลุงพลกับตัวผลิตภัณฑ์ออกจากกันเพราะอุปนิสัยใจคอของคนคนหนึ่งน่าจะมีมานานแล้วแค่ไม่แสดงออกก็เท่านั้นแต่แบรนด์เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานมานี้ส่วนลูกค้าท่านไหนที่ตัดสินใจเลิกอุดหนุนสินค้าไปเพราะพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของลุงพลส่วนตัวก็ยอมรับได้ทุกคนมีมุมมองของแต่ละคนไปในด้านของการจัดการขั้นต่อไปของแบรนด์ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการประชุมเบื้องต้นไม่มีการสั่งระงับสื่อโฆษณาที่มีลุงพลยังไม่สั่งให้งดใส่เสื้อที่มีโลโก้สินค้ารวมทั้งยังไม่มีมติให้ปลดออกจากตำแหน่งพรีเซนเตอร์ด้วยพร้อมกันนี้ปิ๋มยังฝากถึงทุกคนที่พยายามโทรไปถามไทยเรื่องข่าวดราม่าต่างๆกับเบอร์โทรที่ให้ไว้สำหรับสั่งซื้อสินค้าว่าทางแบรนด์ขออนุญาตไม่ตอบในประเด็นอื่นนอกจากการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นก่อนที่จะขอฝากข้อความเตือนสติไปยังลุงพลในฐานะคนเคยร่วมงานอย่างเป็นมิตรและในฐานะครูคนหนึ่งที่เคยสอนศิลปินหลายคนมาว่าความผิดพลาดทางอารมณ์ทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาชั่ววูบแต่ไม่ว่าคุณจะเก็บกดความรู้สึกใดๆมาก็แล้วแต่ก็ไม่ควรจะระเบิดออกมาท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้เพราะเวลาสถานที่มันไม่ถูกกาลเทศะโดยเฉพาะกับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่เคยทำให้รุงเดินมาไกลถึงจุดนี้ได้ดังนั้นหากรู้ว่าผิดและพร้อมจะแก้ไขก็ลองทบทวนพิจารณาแล้วค่อยออกมาขอโทษแบบลูกผู้ชายแต่สังคมหรือสื่อจะให้อภัยหรือไม่ก็ต้องรอดูอีกทีทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับดร.สิรินทร์ภัททาสิรินทร์ภัทโพคินหรือดร.กุ้งเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟเปิดเผยว่าการกระทำของลุงพลในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะนักข่าวก็ทำหน้าที่ของนักข่าวเสียความรู้สึกว่าทำไมต้องทำพฤติกรรมแบบนี้ด้วยทั้งนี้ตนยืนยันว่าจากเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ทำให้ตนตัดสินใจถอดนายชัยพลวิภาหรือลุงพลออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟเนื่องจากทนรับพฤติกรรมไม่ไหวอีกแล้วที่ผ่านมาตนอดทนและตัดสินใจไม่พูดมาโดยตลอดรวมทั้งวันนี้มีลูกค้าหลายรายโทรมาสอบถามตนของงดสั่งซื้อสินค้าเพราะคิดว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าของลุงพลในส่วนสัญญาจ้างงานกับลุงพลนั้นไม่มีเพราะลุงพลบอกไว้แต่แรกว่าไม่อยากมีสัญญาและใช้ใจกันแต่มีหลักฐานให้สัมภาษณ์ในช่องยูทูบหลายช่องและหลักฐานการโอนเงินค่าจ้างครบถ้วนจ้าง6เดือนตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน63ถึงวันที่23พฤษภาคม64และตกลงกันว่าจะลงผ่านเพจของลุงพลและเพจของผลิตภัณฑ์แต่ที่ผ่านมาลุงพลไม่เคยทำตามที่ตกลงกันไว้เลยและตกลงกันว่าจะให้5บาทต่อกล่องนอกจากนี้ตนมองว่าลุงพลมีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิมมากครั้งแรกมีมารยาทดีอ่อนน้อมถ่อมตนและต่อมาวันถ่ายทำลุงพลเปลี่ยนไปลุงพลไม่ถ่ายทำตามที่วางคิวไว้จากวางไว้6ตอนถ่ายได้เพียง4ตอนยอดขายตั้งแต่ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ถึงวันนี้ขายได้ไม่ถึง 2,000 กล่องแต่คงเพราะด้วยเหตุผลหลายประการที่ทำให้ลุงพลเปลี่ยนไปขอบคุณแฟนคลับลุงพลที่ช่วยอุดหนุนด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ